าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างกันต่อครับผมไปกันต่อความสนุกสุดมันยังมีกันต่อสำหรับศึกเพชรยินดีนะครับขยับจากวันพฤหัสได้ดำเนินก็มาที่วันศุกร์ครับเวทีมวยนานาชาติรังสิตใช่ครับศึกเพชรยินดีมวยมันสานเมืองครับวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้เริ่มความเดือดความมันครับเขาสลับเอาใครโตมาไว้วันศุกร์อ่ะอันนี้วันพฤหัสนี่วันพฤหัสอ๋ออันนี้วันพฤหัสผมมองคนละจอแล้วเดี๋ยวต้องไปนู่นเดี๋ยวต้องไปนู่นเนี่ยกำลังมาแล้วมันมีสองจอนะอันนี้คือ FC แฟนมวยเห็นของเรานะนี่ของเราเห็นนะครับนะครับผมอ่ะสีแดงอย่างนี้คือวันศุกร์แน่นอนนะครับผมวันศุกร์นะครับผมเริ่มต้นความมันกันเขามีการปรับเปลี่ยนคู่มวยนิดหน่อยนะวันศุกร์นะที่ผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันอีกทีนึงอ่ะคู่แรกเริ่มมาที่จิ๊กซอนายกสร้อยทอตอสร้อยเวียงยองลบลำพูนนะครับเทศบาลตำบลสร้อยเวียงยองลำพูนเนี่ยแหละเจอกับยอดเหล็กเพชรตอหมอสีครับพี่แจ๊ดพิกัด110คู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่อยุธยานะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อปลายปีอ่ะวันนั้นก็ใครที่ดูถ่ายทอดสดนะครับก็ยอดเหล็กเพชรซึ่งข้างหลังเนี่ยชนะน็อกยก4ยอดศิลปะนะครับชนะน็อกยก4ยอดศิลปะที่ราชดำเนินมาครับก็วันนั้นเนี่ยยอดเหล็กเพชรเป็นต่อถึง 8-1 แล้วก็มาพลิกแพ้จิ๊กซอก็ตัวเนี้ยเป็นมวยใต้เตี้ยครับผมว่าสับสนอยู่จิ๊กซอตัวเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นลูกของไทยแลนด์ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไทยแลนด์ก็จะเป็นอีกคนนึงนี่ไม่ใช่แต่นี่เป็นนักมวยในที่อยู่ในความดูแลในสังกัดของไทยแลนด์ผมจำได้แล้วจิ๊กซอก็เป็นมวยใต้เตี้ยล่ำเตี้ยล่ำเลยมาขามข้อเดียวเหมือนยอดเหล็กเพชรอ่ะครับเหมือนยอดเหล็กเพชรแล้วนี่เขาต่อยกับยอดเหล็กเพชรตอมอสีครับคราวที่แล้วเนี่ยเขาไปลองถึง 8-1 แล้วก็พลิกกลับมาชนะเที่ยวนี้ก็เหมือนเดิมก็ถ้าจะเล่นนะถ้าใครจะเล่นก็เข้ายอดเหล็กเพชรไปก่อนผมเชื่อว่าไปก่อนแน่แต่ถ้าจะแพ้ก็แพ้พลิกยอดเหล็กเพชรเพราะจิ๊กซอเนี่ยมันเป็นมวยที่เรียกว่าคือมันมีฮึดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นมวยที่ต่อยได้ลุ้นตลอดเวลาก็เข้ายอดเหล็กเพชรไปก่อนเข้ายอดเหล็กเพชรไปก่อนนะครับลองดูนะครับเข้ายอดเหล็กเพชรไปก่อนนะครับจิ๊กซอนี่ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมนะครับอ่ะคู่ที่2นะครับคู่ที่2มีการสลับปรับเปลี่ยนนะครับเป็นแหลมโพนะขออนุญาตอ่านชื่อนะแหลมโพสิทธิ์คุณาสันนะครับเจอคุณวสันสิทธิ์คุณวสันนะครับแหลมโพแหลมโพซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่สิงห์มาวินซ้อมอยู่สิงห์มาวินโอเคอ๋อแหลมโพแหลมโพซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันเจอกับยอดอมรินทร์รถสวยจ่าเจสายพิ้วนะครับผมนี่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็เดี๋ยวนะก็แหลมโพอ่ะตัวยืนในรายการครับแหลมโพตัวยืนในรายการใช่แหลมโพเนี่ยจริงๆเขาต่อยคู่3อืมนะครับเพิ่งจะมีการชิงแชมป์ด้วยนะใช่ๆๆแต่ว่าคู่ต่อสู้เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมพยัคฆ์เนี่ยมีการไม่พร้อมนะครับแหลมโพเลยยกมาเป็นคู่2คือแหลมโพมีขึ้นป้ายอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับก็ต่อยจากคู่3มาขยับขึ้นมาเป็นคู่2แล้วก็มาเจอกับยอดอมรินทร์รถสวยจ่าเจสายพริ้วนะครับผมมีเปลี่ยนนะคู่แต่ว่าก็ดูน้ำหนักด้วยนะเพราะว่าเขาต้องขึ้นมาต่อย107คราวที่แล้วเนี่ยเขาต่อยอยู่106มึงใช่ป่ะครับแต่ว่าถ้าจะต่อยกับตอนแรกเขาขึ้นป้ายไปกับเหนือพยัคฆ์จะชิงแชมป์108ใช่ป่ะแต่เหนือพยัคฆ์เนี่ยเขาป่วยไปก็เลยมาเป็นน้ำหนัก1ปอนด์ยอดอมรินทร์แทนแล้วก็ต้องต่อน้ำหนักด้วยแต่ว่าแหลมโพมันแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยอยู่สิงห์มาวินเนี่ยแล้วก็มีทีมเล่นด้วยมีคนที่แบบว่าพอแหลมโพต่อยแล้วก็มีตัวเงินเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นข่าวเฉาโชว์เขาแบบว่าเล่นกันเงียบๆอย่ากลัวไม่ต้องกลัวว่าแหลมโพเนี่ยไม่สู้ไม่มีตัวเงินผมบอกเขาให้ก็ได้ซ้อมอยู่เนี่ยซ้อมอยู่สิงห์มาวินแต่ว่าทีมนักกล้วยฉวางทีมเอกปู่ยีนทีมอะไรพวกเนี้ยอยู่ในทีมนั้นแหละเขาเล่นกันโอ้โหตัวเงินเยอะมากตัวเงินเยอะมากแหลมโพเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะมวยเข่าแข็งแรงนะครับผมนะครับก็ต้องขยับเลื่อนการชิงแชมป์ไปก่อนนะครับแหลมโพก็มาในพิกัด107นะครับต่อน้ำหนักให้กับทางยอดอมรินทร์นะครับสำหรับคู่ที่2เนี่ยแหลมโพก็พี่ใจมองแหลมโพแหลมโพครับแหลมโพแหลมโพแหลมโพคือยืนระยะท้ายๆปลายๆมั่นคงกว่าแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากมวยแข็งแรงชอบมากครับผมส่วนคู่ที่3เนี่ยก็เป็นการยกเอาคู่เอกนะฮะตอนแรกที่ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกช่วงที่1เนี่ยเขายกมาเป็นคู่ที่3แทนนั่นคือยอดกล้าพอวิเศษยิมมาเจอกับแอดเทวดาตอสุรัตน์นะครับผมขยับมาก็พิกัดเท่าเดิม113ปอนด์นะครับผมคู่นี้มาเจอกันเป็นคู่ที่3ในรายการคู่รองก็ยอดกล้ามันก็สุดเบอร์อยู่แล้วครับยอดกล้ามันก็สุดเบอร์อยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ว่ายอดกล้ามันจัดจ้านอยู่แล้วแต่กับแอดเทวดาเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยยอดกล้าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนยังไงก็เข้าไปก่อนคุณต้องเล่นก่อนอย่าไปลองก่อนต่อยอดกล้าไปก่อนยังไงก็ต้องไปก่อนถ้าจะแพ้พิกผมบอกให้ถ้าจะแพ้พิกแพ้ปลายแต่ว่าราคามันได้สมมติว่าต่อ5 4 3 2มาพอไป
215 231อะไรเงี้ยก็ไปแต่งตัวเอาใช่ป่ะถ้าไม่ต้องการวัดนะแต่ยังไงยอดกล้าชอบยอดกล้ามากๆเนี่ยเป็นมวยที่น่าเล่นน่ะยอดกล้าเนี่ยเป็นมวยที่น่าเล่นน่าเสือดีด้วยน่าเสือดีด้วยดีวันดีคืนด้วยฟอร์มก็ดีด้วยนะครับฟอร์มก็ดีด้วยใช่ครับผมก็เนี่ยล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรวานนท์มาคือถ้าเขาจะแพ้มวยเข่าพี่โน้ตเขาจะแพ้มวยเข่าแบบดินเนื้อทองอ่ะแต่ว่าแอดเทวดาไม่ได้มวยเข่าดุดันแบบดินเนื้อทองครับเพราะฉะนั้นจะชิงจังหวะเนี่ยเข้าทางยอดกล้าเลยนะครับผมส่วนคู่เอกนำรายการนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นน่ารักสอจอโต้งปราจีนนะครับเจอกับชัยกรหรือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับในพิกัด128ปอนด์ครับพี่แจ๊คได้เสียเลยรุ่นพี่กระดูกดีอยู่กับฟ้าเป็นหนึ่งแต่ว่าสีเสื้อหน้าเสือใหญ่เบิ่มทึมเลยน่ารักยังไงก็ยังเอียงทางน่ารักมากมากครับนะครับนี่นะครับผมซ้ายน่ารักมาเป็นมวยซ้ายสีเสื้อหน้าเสือของเนี่ยของพี่อ้วนปาจิงเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้วนไปถอดมงคลเดี๋ยวก็มีอัดฉีดมาก่อนเลย 30,000 50,000 ใช่ป่ะก็สู้กันแหละแต่ภาพเป็นหนึ่งเนี่ยก็รุ่นพี่กระดูกดีกว่าเบอร์มวยดีกว่าใช่ป่ะแต่ว่าคือผมชอบหน้าเสือของน่ารักมากกว่าครับนะครับผมสำหรับช่วงที่2ครับพี่แจ๊ดช่วงที่2มีคู่ไหนที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษไหมครับเก่งรบมาผมก็เข้าใจพี่แจ๊ดได้เลยเก่งรบได้ยินบ่อยมากพี่แจ๊ดซ้ายแน่นมากเก่งรบเก่งรบซ้ายแน่นมากซ้ายแน่นมากซ้ายแน่นมากแข้งซ้ายแน่นมากเก่งรบครับพุกว่ามีเกี้ยวก็เจ้าของสีเสื้อก็คนเดียวกับซ้ายมงคลคนเดียวกับพุกน้อยครับพุกน้อยต่อยดีเดี๋ยวลงมาก็ไปรับอัดฉีดจากน้าหลวงน้าหลวงก็อัดฉีดไม่ว่าแกจะนั่งอยู่ตรงไหนขับรถไปเดี๋ยวได้ 30,000 ได้แน่นอนครับเป็นผมก็ขับไปแล้ววะ อยู่ไหนก็ขับไป 30,000 ครับ ช่วงนี้มันแพงครับแต่ยังไงก็ต้องไปส่วนคู่เอกปาลาเมธปาลาเมธไม่ได้เป็นไอ้นี่แล้วนะสอจิตพัฒนาแล้วนะปาลาเมธไปเป็นรถสวยจ่าเจดแล้วครับตัวนี้ฝีมือดีรูปร่างดีช่วงโชคดีอ่ะนะครับแต่ว่าโดนไม่ค่อยได้ปาลาเมธอ่ะโดนไม่ค่อยได้เลยคือจุดสลบมีทั่วตัวโดนตรงไหนก็จะสลบตรงนั้นแหละแล้วมาหาเองมันเป็นมวยที่มันมีหมัดอ่ะมีหมัดที่น่ากลัวนะแต่มันปุ้งเข้าไปก็หล่นได้เหมือนกันมหาเองอ่ะมีโอกาสถ้าไม่นับไม่นอกก็ตัวใครตัวมันก็ประมาณแบบนี้นี่คือวันศุกร์ครับผมอ่ะ1ตัวชอบสำหรับรายการวันศุกร์ครับพี่แจ๊ดยอดกล้ายอดกล้าเลยยอดกล้าก็ตัวแรกเนี่ยยอดเหล็กเพชรเข้าไปก่อนออกตัวคู่ที่2แหลมโพแข็งแรงยอดกล้านี่ก็บอกว่าสุดเบอร์ของรุ่นนี้แล้วนี่เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมานะครับแล้วก็น่ารักน่ารักก็ได้น่ารักก็ได้แต่ว่าที่ชอบมากๆก็ยอดกล้าครับผมนั่นแหละครับผมมาสเต็ป4พี่แจ๊ดไปแล้วเมื่อกี้สเต็ปแตกทีวะนะหรือสเต็ปรอบสัปดาห์นะครับลุ้นสเต็ปกันทั้งสัปดาห์ไว้ล่ะนะพี่พอผ่านพ้นวันศุกร์นะครับก็เข้าสู่วันเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง